จิตอาสาที่นำอาหารและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมากนะคะในจำนวนนั้นค่ะมีการนำภูมิปัญญาซึ่งถือว่าเป็นเพียงหนึ่งซุ้มหนึ่งเดียวที่ท้องสนามหลวงค่ะเป็นการหุงข้าวเพียงครั้งเดียวสามารถที่จะเลี้ยงคนได้เกือบ 2,000 คนติดตามจากรายงานของคุณภัทรดนัยเทศสุวรรณค่ะซึ่งสังกะสีความสูงกว่า1เมตรตั้งวางเรียงแถวยาว6ซึ้งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มูลนิธิร่วมกตัญญูใช้หุงข้าวเลี้ยงประชาชนเรือนหมื่นเรือนแสนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในพระบรมมหาราชวังนอกจากฝาครอบขนาดใหญ่แล้วเปิดออกมาภายในประกอบด้วยชั้นวางสแตนเลสรวม10ถาดเจ้าหน้าที่จะนำข้าวที่ผ่านการซาวน้ำอย่างดีเทใส่ถาดละ1กระบวยตามด้วยน้ำ1ส่วนเคาะจนข้าวเสมอทั่วกันจากนั้นปิดฝาครอบรอไอ้น้ำจากกระทะทำปฏิกิริยากับข้าวที่เทไว้ประมาณ 45-50 นาทีก็จะได้ข้าวที่สุกหอมและร่วนไม่จับกันเป็นก้อนเสิร์ฟพร้อมอาหารปรุงสุกสดใหม่ใช้เติมพลังให้กับทุกคนที่มาร่วมงานตามคำโบราณที่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องวิธีการนี้ดัดแปลงมาจากการหุงข้าวกับซึ้งแบบโบราณโดยปรับขนาดลองผิดลองถูกจนได้รูปแบบในปัจจุบันใช้หุงข้าวเลี้ยงคนในงานใหญ่ๆมานานกว่า40ปีแล้วจุดเด่นของการใช้ซึ้งขนาดใหญ่หุงข้าวคือแม้จะใช้เวลาเท่ากับการหุงด้วยหม้อไฟฟ้าที่ประมาณ 45-50 นาทีแต่ปริมาณข้าวที่ได้มากกว่ากันครึ่งต่อครึ่งเทียบง่ายๆหนึ่งซึ้งเลี้ยงคนได้300คนขณะที่หม้อไฟฟ้าได้ประมาณ100คนเท่านั้นในแต่ละวันนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะก็จะมีความเฉลี่ยสูงขึ้นและต่ำไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริมาณประชาชนที่เข้ามาเฉลี่ยตอนนี้อยู่ตกประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ต่อวันคือรวมทั้งบรรจุใส่กล่องและก็เสิร์ฟหน้างานเลยค่ะแม้เจ้าหน้าที่จะมีเพียงหลักสิบแต่ต้องหุงข้าวทำอาหารดูแลคนนับแสนบางคนแทบไม่ได้หลับนอนแต่ทุกคนก็ยืนยันไม่รู้สึกเหนื่อยหากเทียบกับพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยเหนื่อยเพียงเท่านี้ช่างเล็กน้อยยิ่งนักไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าสิ่งที่พวกเราทำตรงนี้เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ขอให้ทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดที่จะได้ดูแลช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามาได้เอื้อเฟื้อความมีน้ำใจให้กับเขาเพราะว่าทุกๆคนต่างก็มาจุดเป้าหมายเดียวกันณที่สถานที่แห่งนี้ค่ะทั้งนี้ไม่สำคัญว่าใครทำได้มากหรือน้อยกว่ากันเพราะจิตอาสามากมายหลายร้อยซุ้มรวมหลายร้อยหลายพันคนในท้องสนามหลวงทุกคนยืนยันพร้อมจะให้บริการและดูแลประชาชนเพียงเพื่อต้องการทำความดีตอบแทนสังคมที่อยู่อาศัยตามคำสอนของพ่อหลวงที่ว่าความดีทำได้ง่ายแค่เริ่มจากตัวเองภัทรดนัยเทศสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน